สวัสดีค่ะวันนี้โออยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่เองค่ะและด้านหลังของโอนี่ก็จะมีรถสวยๆอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้โอมีคันพิเศษที่จะมาแนะนำให้กับแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้ลองเลือกพิจารณากันนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Mitsubishi Attard 1.2 GLX คันนี้เป็นปี2017บอกเลยว่าสวยเดิมจากโรงงานมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคันนี้มาในโฉมสีขาวสวยยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะปกติแล้วถ้าเราไปซื้อรถใหม่นะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยนะคะทุกท่านแต่วันนี้นะทุกท่านแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์จะได้เป็นแบบโฉมนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยในราคาพิเศษมากๆเดี๋ยวโอจะพาไปชมกันว่าคันนี้เขาสวยเดิมขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะทุกคนกระจังหน้าของเขาเนาะก็จะเป็นโครเมียมสีเงินสวยๆแบบนี้เลยตรงกลางเป็นโลโก้มิตซูนี่ด้านข้างนะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็เดย์ไทม์ลันเน้นไลท์มาให้แล้วไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟใหญ่ๆสวยๆใสๆแบบนี้เลยค่ะด้านไฟเลี้ยวด้านข้างอยู่ตรงนี้นะคะนี่กระจกมองข้างของเขาเป็นสีขาวแล้วก็จะมีขอบตัดสีดำนะเป็นตัวนี้เพิ่มมิติให้ตัวรถอีกที่สำคัญนะคันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากเด็ดยังไงทุกคันตัวรถนะคะทุกคนเป็นปี2017เนาะรถเป็นปี2017แต่คันนี้คุ้มสุดๆเลยกับยางใหม่4เส้นนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูยางของเขานะยางสวยมากสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยนี่ปียางนะคะทุกคนปียางปี2022เลยนะคะสัปดาห์ที่30ปี2022นี่มั่นใจได้เลยว่ายางใหม่ใช้งานได้คุ้มๆแน่นอนค่ะแม็กก็มาแบบเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยเป็นสีเทาเนาะแล้วก็เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยตัดกันสวยงามมากๆเลยค่ะมีกันสาดมาให้แล้วนะนี่เลยแต่งมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะมือจับสีขาวเข้ากันกับตัวรถมากๆเดินวนมาด้านหลังได้เลยค่ะนี่ในส่วนด้านท้ายของตัวรถไฟท้ายโฉบเฉี่ยวเข้ากับบอดี้ของรถมากๆด้านท้ายจุดเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะว่าคันนี้เขากว้างขวางแล้วก็มีอะไรให้สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของคันนี้บ้างนี่เลยตรงนี้สะอาดแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ว่านี่เลยค่ะก็จะมียางอะไหล่นะแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงต่างๆให้แล้วในคันนี้พร้อมเลยเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ครบชุดเลยค่ะสำหรับแอดทาร์ดคันนี้ก็จะมีโลกสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ Attard Mitsubishi เป็นโครเมียมสีเงินเดี๋ยวพามาชมด้านในห้องเครื่องกันต่อในห้องโดยสารนี่คันนี้ของเขาก็จะสวยงามมากเป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในเป็นสีดำเป็นเบาะหนังที่มีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีมากๆสำหรับเบาะหนังเดี๋ยวจะนั่งให้ชมข้างในนะคะว่าภายในของเขากว้างขวางขนาดไหนนี่ค่ะภายในก็นั่งสบายๆเลยนะคะกว้างแล้วก็พื้นที่ด้านบนก็ยังเหลืออีกเยอะเลยแหละนี่ขยับมานั่งได้แบบตัวเล็กนั่งได้3ท่าน4ท่านเลยนะคะด้านหลังนี้เพดานตรงนี้นะคะก็สะอาดสวยงามมากๆเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆค่ะภายในยังดูแบบเรียบร้อยดีสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปต่อที่ด้านหน้ากันเลยค่ะอันนี้ฝั่งคนขับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่โซนด้านหน้าก็จะสวยๆแบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมแล้วในคันนี้หน้าจอทัชสกรีนตรงโน้นแล้วก็แอร์ของคันนี้ยังเป็นแอร์แบบธรรมดาอยู่นะคะเป็นแบบปรับมือเดี๋ยวจะให้ดูเลขไมค์กันเนาะว่าคันนี้เขาเลขไมค์กันอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้รถปี2017แต่ว่าเลขไมค์เขาอยู่ที่เลขไมค์น้อยจริงๆค่ะทุกท่านเลขไมค์อยู่ที่ 1,518 กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่บอกเลยว่าใช้งานไปน้อยมากๆถ้าเทียบกับรถปี2017นะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงค่ะแอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติฉ่ำๆแบบนี้เลยหน้าจอก็ยังนี่ค่ะสามารถเชื่อมต่อ
Apple CarPlay ได้เลยแอร์ก็เย็นมากช่ำๆเลยปรับเพิ่มได้อีกแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกท่านเขาก็จะมีเป็นปุ่มควบคุมการลื่นถลายนะปุ่มนี้มีมาให้ในเจ้าเอทราดคันนี้แล้วด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องกันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปต่อที่หน้าห้องเครื่องเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,200 ซีซีนะคะอยู่ที่78แรงม้าแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.3 กิโลลิตรเลยทีเดียวในกลุ่ม Eco Car ถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะคันนี้นี่เลยค่ะเครื่องยนต์สภาพก็ยังสวยเลยดูน็อตของเขานะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยค่ะรับประกันได้เลยว่ารถของเราไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนซื้อรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มั่นใจได้เลยค่ะว่าได้รถดีไปใช้งานอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะราคาพิเศษมากๆเดี๋ยวราคาของคันนี้วันนี้อยู่ที่ 329,000 บาทเท่านั้นเองค่ะราคาเปิดตัวรถใหม่ของคันนี้ 500,000 กับ 6,000 บาทแต่เราขายเพียง 329,000 บาทเท่านั้นเองประหยัดจากรถใหม่ไปเกือบ 180,000 เลยประหยัดมากๆคุ้มมากเลยทีเดียวคุ้มในเรื่องราคาซื้อรถไม่พอคุ้มในเรื่องประหยัดน้ำมันอีกด้วยได้กำไรหลายต่อเลยทีเดียวแหละหากแล้วก็วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ Mitsubishi Attrage คันนี้นะรับสิทธิ์ผ่อนเดือนละ 3,900 บาทในอัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุด12เดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีขับฟรี90วันนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยค่ะรับรถ0บาทหากท่านไหนสนใจ Mitsubishi Attrage ปี2017คันนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์086-899-2225โอ้รอรับสายทุกท่านอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ